สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองวาดวงจรบน FPGA โดยใช้โปรแกรม Xilinx ISE นะครับเริ่มต้นเราคลิก Start นะครับแล้วก็เลือกโปรแกรม Xilinx ISE เวอร์ชัน 10.1 นะครับพอเริ่มต้นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเราก็ดูว่าโปรเจกต์เราเนี่ยมีงานเก่าค้างไว้ไหมถ้ามีอยู่เราเมื่อถ้าหากเราไม่สนใจเราก็เลือก Close Project ไปนะครับจากนั้นเราจะมาสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเราเริ่มต้นคลิกไฟล์แล้วก็คลิก New Project จากนั้นกำหนดชื่อโปรเจกต์เนมไปนะครับสมมุติว่าผมชื่อว่า lab 1นะครับ lab 1 lab C 1 C A นะครับสมมุติ C A ผมก็ตั้งชื่อ lab เสร็จแล้วผมก็มาเลือกsort type เป็น schematic นะครับมันสามารถเขียนเป็นโปรแกรมได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราจะโฟกัสเฉพาะส่วนในการวาดวงจรแล้วคลิก Next นะครับแล้วตรวจสอบว่าชิปตรงนี้นะครับตรงกับบอร์ดของเราไหมบอร์ดของเราเป็น Spartan 3E ชิปเบอร์ XC3S100E นะครับแพ็กเกจคือตัวลักษณะชิปเป็น CP132 มี132ขาสปีดขีดลบขีด4นะครับเราคลิก Nextคลิก Next ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราจะพบว่าตรงซอสเนี่ยเราจะมีตัวชิปปรากฏขึ้นมาแล้วตรง process ก็จะมีขั้นตอนปรากฏมา3ขั้นตอนนะครับเรากดเมาส์บาร์ที่ตัวชิปนะครับเราก็เลือก add new source เลือก schematic นะครับแล้วก็กำหนดชื่อเป็น lab C ตรงนี้เราจะวาดวงจรนะครับ C S C H นะครับคลิก Next นะครับคลิก Finish เราก็จะพบว่ามีแท็บเพิ่มมา1แท็บนะครับเป็นแท็บ Symbol นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เราใช้วาดวงจรแล้วก็มีส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการวาดวงจรตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถซูมอินเข้าไปได้นะครับซูมเข้าไปเราจะทดลองวาดวงจรโดยจะทดลองวาด AND Gate นะครับเราก็เลือก AND AND Gate นะครับผมเลือก AND Gate AND Gate 2คือมี2 input นะครับผมก็เลือก AND Gate 2เอามาวางนะครับจากนั้นผมจะวางผมซูมเอาท์หน่อยนะครับผมจะวางอุปกรณ์เพิ่มอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมจะวางตัวอินเวอร์เตอร์แล้วกันนะครับอินเวอร์เตอร์เข้าไปหนึ่งตัวนะครับเอาต่อจากตรงนี้นะครับอินเวอร์เตอร์พอเสร็จแล้วนะครับเราได้ทั้ง AND Gate และอินเวอร์เตอร์เข้าไปนะครับเราก็จะลากเส้นนะครับเราก็มาคลิกที่นี่ครับ add y นะครับเราก็ลากเส้นลากเสร็จนะครับเราก็จะทำการ add ตัว port เข้าไปนะครับพอร์ตที่เราจะแอดเข้าไปคือตรงนี้นะครับเป็น add io marker เราก็คลิกจุดเชื่อมต่อนะครับ add พอร์ตเข้าไปอีกที่หนึ่งก็คลิกเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็จะได้วงจรออกมาแล้วนะครับแต่ว่าวงจรที่เราได้ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้กำหนดว่า input นะครับมีขาอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาดูที่บอร์ดตัว FPGA นะครับบอร์ดที่เราใช้นะครับเราดูที่สวิตช์ผมเลือกที่สวิตช์ SW7 เขาจะเขียนว่าตรงกับหมายเลข N3 แล้วก็สวิตช์ SW6 ตรงกับหมายเลข E2 นะครับผมก็เอามาคลิกที่นี่นะครับกดเมาส์ขวาเลือก property object property นะครับพิมพ์ N3 apply โอเคนะครับตรงนี้ผมก็คลิก object property นะครับE2 นะครับ apply โอเคนะครับทางด้าน output บ้างนะครับผมก็มาดูที่ output ผมอยากให้ติดที่ไฟล์หมายเลข G1 นะครับผมก็เปลี่ยนเป็น object G1 นะครับ G1 นะครับคลิก apply คลิกโอเคนะครับอันนี้คือกำหนดขาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ทำการ save project ไว้นะครับจากนั้นเรามาคลิกที่ซอสนะครับ
วงจรนี้เราวาดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาคือเราจะต้องวาดเราจะต้องทำการแมปชื่อขาที่เราใส่ใน IO Marker เนี่ยนะครับกับชื่อขาจริงๆชื่อนี้เป็นชื่อสมมตินะครับชื่อที่เรากำหนดในครั้งแรกจริงๆจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับเรากดเมาส์ขวาที่นี่นะครับแล้วก็เลือก Add Source นะครับขอโทษทีครับผิด Add New Source นะครับแล้วก็เลือก Implementation Constraint File นะครับเราก็เลือก ping lab c นะครับ icf นะครับเราจะพบว่าเราจะได้สับตัว icf นะครับได้ชื่อมานะครับขั้นตอนต่อมาคือเราจะใส่หมายเลขขาลงไปนะครับเราก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับตรง ucf เนี่ยนะครับ lab c.ucf เนี่ยนะครับแล้วก็มาคลิกที่ constraint คลิกที่นี่ก็ได้นะครับคลิกที่นี่นะครับ lab c sch นะครับแล้วก็คลิก user constraint จากนั้นเราก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วกด run นะครับครับมันจะขึ้น dialog มาอันนึงนะครับให้เราใส่หมายเลขขาอันนี้คือหน้าตาของชิปนะครับเราก็จะใส่หมายเลขขาลงไปที่โลเคชันตรงนี้ขาที่เราใส่คือขา E2 นะครับตรงกับตัวนี้นะครับมันเป็น input กับ G1 แล้วก็ N3 นะครับแล้วเราก็เซฟนะครับเสร็จแล้วพอเซฟเสร็จปุ๊บก็ปิดไปนะครับเราสังเกตว่าชื่อที่เราใส่นะครับถ้าเราไปคลิกที่นี่นะครับแล้วคลิกที่ Edit Constraint Text นะครับเราจะพบว่าชื่อที่เราใส่เนี่ยมันจะอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ปรากฏว่ามันไม่ครบใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีในบางครั้งมันจะเกิด Error เพราะว่าไอ้เจ้าตัว Generate เนี่ยนะครับบางทีตัวบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ใส่มันไม่ได้เซฟไปเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใส่กันนะครับ N3 กด Enter จริงครับยืนยันแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นเราก็มาดูคลิกดูไอตัวเทคใหม่นะครับจะพบว่าขามาครบนะครับในบางครั้งเกิด Error ก็เกิดจากตรงนี้นะครับหลอกไอตัว Setting ของมันตรงนี้นะครับขามันไม่ตรงนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะทำการSynthesis วงจรนะครับเรามากดที่ Schematic นะครับแล้วก็มาเลือกตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้นะครับ generate target from นะครับกดเมาส์ขวาแล้วเลือก rerun ออกขั้นตอนนี้คือมันจะทำการตรวจเช็คการเชื่อมต่อของวงจรทั้งหมดนะครับแล้วก็โปรแกรมเป็นไฟล์นามสกุล .bit เราจะใช้ไฟล์นามสกุล .bit อันนี้นะครับในการที่จะโปรแกรมลงใน FPGA ระหว่างนี้ก็จะทำการ synthesis วงจรไปนะครับอันนี้ synthesis วงจรเสร็จแล้วนะครับพอ synthesis วงจรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าให้ send ข้อมูลเป็นอีเมลไหมเราก็ไม่ส่งนะครับโอเคนะครับอันนี้เสร็จแล้วมันจะบอกว่าให้โปรแกรมการโปรแกรมนี้คือโปรแกรมในแพ็กเกจในชุดของ signing เขาเราไม่ได้ใช้นะครับเรา cancel ไปจากนั้นเราจะทำการโปรแกรมลงบน FPGA นะครับเราก็มาคลิกที่Start นะครับเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Adept นะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมของโปรแกรม Digiland ของวงของบริษัท Digiland นะครับเราก็จะทดสอบตอนนี้เราก็เชื่อมต่อพอร์ตนะครับเชื่อมต่อพอร์ต USB เข้ากับตัว Digiland นะครับพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดยังไม่เห็น Device No Connect นะครับเราใช้โปรแกรมใน VirtualBox นะครับเราก็ต้องเซต device USB ให้มันเห็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Digiland ก่อนนะครับอันนี้มันก็เริ่มเห็นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเห็นแล้วนะครับพอเห็นปุ๊บนะครับเราก็ทำการคลิก Intuition Chain นะครับคลิกดูนะครับ Intuition Chain เราจะต้องเปิดด้วยนะครับ Intuition Chainมันจะเห็นชิปกับพร้อมนะครับเราเลือกที่ชิป FPGA นะครับแล้วเราก็เลือก
ตัวไฟล์ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับ Browse ไฟล์เราชื่อว่าเราต้องเลือก directory ด้วยนะครับแล็บเราเมื่อสักครู่นี้แล็บ 4a นะครับเราก็คลิกไฟล์ .bit นะครับจากนั้นเราก็โปรแกรมลงไปอันนี้คือโปรแกรมเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ทดสอบนะครับว่า output เนี่ยออกมาตรงไหมถูกต้องไหมนะครับกรณีถ้าบอร์ด FPJ ของเรามีปัญหาหรือใช้ไม่ได้เราอาจจะเทสด้วยการกดเทสนะครับเราคลิก Start Test มันจะส่งโปรแกรมเทสไปให้เราสามารถใช้เทสสวิตช์ต่างๆในบอร์ด FPJ เราได้นะครับลองทดลองดูครับ